มาดูฝั่งของทนายเดชากันก่อนทนายเดชาเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยได้มีการคุยกับตำรวจทั้งตำรวจปคบตำรวจไซเบอร์นะบอกอย่างนี้เชื่อแบบนี้ว่าน่าจะเข้าข่ายความผิด2ข้อหาคือช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมคาดว่าภายใน2ถึง3วันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรืออาจจะทั้ง2หน่วยงานอาจจะขออำนาจศาลออกหมายจับแม่ตั๊กและพ่อเบียร์อันนี้ทนายเดชาเปิดเผยนะฮะและก็พูดถึงกรณีของกลุ่มดารานักแสดงอินฟลูที่ร่วมไปไลฟ์สดเชื่อว่าน่าจะถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนด้วยทนายเดชาเนี่ยมองอย่างนี้บอกว่าการที่อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นและเกรงว่าจะเป็นมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องและนอกจากเรื่องของคดีภายใต้การดูแลของปคบของตำรวจไซเบอร์แล้วยังมีเรื่องของภาษีเรื่องของเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมสรรพากรและปปงได้ลงมาตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดแล้วทีนี้ทนายเดชาเนี่ยเปิดเผยในที่แถลงข่าวด้วยนะฮะท่านผู้ชมบอกว่าคนสนิทแม่ตั๊กติดต่อมาหาตัวทนายเดชาว่าแม่ตั๊กกับพ่อเบียร์ต้องการที่จะมอบตัวสู้คดีบอกว่าบางประเด็นเนี่ยอันนี้ทนายเดชาบอกนะครับบอกว่าทำผิดจริงพร้อมยอมรับสารภาพชดใช้เยียวยาและยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศตามที่มีกระแสข่าวส่วนรถหรูที่เอ๊ะทำไมเหมือนมีหายไปจากบ้านเนี่ยเอาไปไหนอะเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยบางคันเป็นรถไฟแนนซ์อาจจะเป็นรถคนอื่นไม่ใช่รถทุกคันเนี่ยจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งคู่ตามที่เห็นกันในโซเชียลส่วนภาพที่มีตำรวจไปร่วมรับประทานอาหารกับแม่ตั๊กเนี่ยยังไงทนายเดชาก็เลยฝากอย่างนี้ฝากถึงทั้งตำรวจไซเบอร์ด้วยตำรวจปคบด้วยช่วยทำหน้าที่แทนประชาชนด้วยความเป็นกลางด้วยนะฮะเพราะเชื่อว่าคดีนี้เป็นขบวนการใหญ่ต้องมีบิ๊กใหญ่อยู่เบื้องหลังฮะกำลังจะแจ้งข้อกล่าวหากับคุณตั๊กกับคุณเบียร์เนี่ยนะฮะก็มีข้อหาที่สำคัญเนี่ยอยู่2ข้อหาแล้วก็แยกอยู่กับสองกองบัญชาการคืออันแรกก็ปคบนี่ก็คือเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับอันนี้อยู่ที่ปคบนะครับอีกอันนึงก็เรื่องพรบ.คอมก็อยู่ที่ปท.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไอ้สองข้อหาเนี่ยการแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานอะไรต่างๆเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอในการแจ้งข้อหาเนี่ยเรื่องช่อโกงประชาชนกับพรบ.คอมอันไหนที่ทำผิดเขาก็จะรับสารภาพอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเอาเงินเอาทองหรืออะไรต่างๆขายของที่ต่ำกว่าราคาหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาก็ยอมเยียวยาหานอกจากจะมีคุณตั๊กคุณเบียร์แล้วก็ยังมีพวกเนี้ยพวกเนี้ยที่รับเงินแทนเนี่ยขบวนการบริษัทนำเข้าอะไรต่างๆนะเปิดบัญชีมาหรืออะไรต่างๆในพวกนี้ก็นะมันเกี่ยวกันเป็นลักษณะเป็นขบวนการส่วนคุณเคนโดบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบว่ายอดผู้เสียหายเนี่ยไม่น้อยกว่า300รายนะฮะแล้วพบแบบนี้ว่าหลังจากคดีของแม่ตั๊กเนี่ยดังขึ้นมาก็มีเคสใหม่เกิดขึ้นอีก2เคสที่ร้องเรียนผ่านเพจตัวเองเกี่ยวกับวงแชร์ความเสียหาย85ล้านแล้วก็มีเคสขายตรงในพื้นที่เชียงใหม่เสียหายอาจจะถึงพันล้านฮะถ้าเป็นวงนี้นะครับณวงนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยประมาณ4ล้านกว่าบาทแต่พี่เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่วงของแม่ตั๊กออกมาเนี่ยหลายคนบอกว่าแม่ตั๊กพาซวยเพราะอะไรครับวงอื่นๆก็มีแสงขึ้นมาล่าสุดวงใบนาดเอามูลค่าความเสียหายมาให้กับผม85ล้านบาทรวมตัวกัน400-500คนเดี๋ยวออกมาฝากพี่ๆด้วยไม่พอนะครับวงพวกแบบว่าขายตรงแชร์ลูกโซ่ที่เชียงใหม่กำลังดราม่ามูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาทมันจะมีมาเรื่อยๆครับไอ้พวกหลอกคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นโดนหลอกผ่อนทุเรียนน่ะโดนหลอกผ่อนทุเรียนพี่เดมันก็มีในโลกด้วยเหรอวะมีโดนหลอกเนี่ยผ่อนค่าไฟเนี่ยเอาบินค่าไฟไปไว้ที่เขาอะไปผ่อนค่าไฟสมมติค่าไฟร้อยนึงผ่อนกับเขาตกเนี่ยประมาณ300คือมันขึ้นกันไปขนาดนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเคสอื่นๆนะถ้าผู้ชมที่เดี๋ยวก็ต้องจับตาจากฝั่งคุณเคนโดกันต่อไปทีนี้กรณีของแม่ตั๊กพ่อเบียร์เนี่ยมีรายงานแบบนี้บอกว่ามีการประสานงานอาจจะเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะภายใน 1-2 วันนับจากนี้เดี๋ยวจับตาฮะ